เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพครับวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพเพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังป้องกันและรักษาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของสุขภาพวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของไข้ปวดข้อยุงลายเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปตรงนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถกดติดตามได้ทางช่องนี้นะครับช่องสนุกเรียนรู้เท่านี้ก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพกับเราในคลิปต่อไปแล้วนะครับครับสำหรับโรคไข้ปวดข้อยุงลายนะครับหรือโรคชิคุนกุนยาเนี่ยนะครับเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายสวนนะครับและยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคมีอาการคล้ายกับไข้เลือดออกนะครับเช่นมีไข้ปวดข้อมีผื่นนะครับอาจมีเยื่อตาแดงด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของการรักษาโรคนี้นะครับโรคนี้เนี่ยปัจจุบันก็ยังไม่มียารักษาโรคโดยเฉพาะนะครับมักจะหายไปเองนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะรักษาไปตามอาการนะครับในเรื่องของการป้องกันก็คือ 1. จะต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้านนะครับ 2. ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแต่งกายให้มิดชิดในการปฏิบัติงานต่างๆในสวนนะครับครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับในเรื่องของโรคไข้ปวดข้อยุงลายนะครับหรือโรคชิคุนกุนยานั่นเองนะครับครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี